ป่าเนี่ยมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวค่ะแล้วตลอดการทำงานที่ผ่านมาก็คือส่วนใหญ่ก็ทำงานกับเด็กๆด้วยโอกาสค่ะเราใช้โปรแกรม Free Basic ในการทำงานในทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลหรือว่าทุรกันดารแค่ไหนค่ะหลักๆช่วยในการทำตัวหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องศิลปะของเด็กอะค่ะมันให้ข้อมูลดีๆกับเรามากมายค่ะและที่สำคัญคือมันฟรีแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายค่ะให้สีให้ดินสอแล้วก็ให้การระบายเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เข้าไปขุดคุ้ยเรื่องราวภายในใจเด็กอย่างอิสระเพราะฟรีเบสิกทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นและความมั่นใจที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ต่อไปอย่างมีพลังค่ะ